สวัสดีครับก็มาถึง EP ที่4แล้วครับกับเกม112 Operator นะครับหรือชื่อไทยคือ191สายด่วนแจ้งเหตุฉุกเฉินนะครับก็ต่อจากใน EP ที่แล้วเลยนะครับหลังจากที่เราเนี่ยเริ่มงานมาได้สักประมาณ3หรือ4วันมาแล้วนะครับผมจำไม่ได้ละก็ตรงนี้นะครับในส่วนของหน้าก่อนเริ่มเกมนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับไปดูในส่วนของภารกิจครับรู้สึกว่ามีภารกิจใหม่ขึ้นมาครับ1ภารกิจนะครับภารกิจตรงนี้มีขึ้นมา2อันนะก็คือ1ตรงเวลาเสมอครับอย่าล้มเหลวเหตุการณ์ใดๆเนื่องจากหมดอายุครับหมายความว่าเราเนี่ยจะต้องไปให้ทันนะครับก็คือผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยอย่างน้อยเราต้องไปให้ทัน2ภารกิจนะครับเพราะว่าตรงนี้คือภารกิจที่เราต้องทำให้สำเร็จนะครับในส่วนของการตรวจสอบการค้นหาครับตรงนี้จริงๆเนี่ยผมน่าจะสมมติว่าต้องทำใหม่นะครับสำหรับในด่านนี้นะครับโอเคก็คือการแก้ปัญหาการค้นหาทั้งหมดในเชิงบวกนะครับก็คือค้นหาให้สำเร็จนั่นเองนะครับอีก2ครั้งนะครับอีก2ภารกิจโอเคครับต่อไปเป็นในส่วนของอีเมลครับอีเมลเนี่ยผมขอข้ามไปเลยเพราะว่าเนื่องจากอย่างที่บอกไปใน EP ที่แล้วนะครับว่ารู้สึกว่าเนื้อหาในอีเมลนะครับจะเป็นเนื้อหาที่แบบมันเรียกว่าไงครับล้าหลังไปประมาณ1วันนะครับก็คือเราอ่ะเจอเหตุการณ์มาก่อนเราถึงจะเรียกว่าไงครับสามารถมาอ่านรายละเอียดได้อีกทีนึงนะครับก็คือเหมือนกับเป็นการย้ำเตือนในส่วนของรายละเอียดอีกหนึ่งทีครับต่อไปสภาพอากาศในวันนี้ครับปรากฏว่ามีฝนหรือหิมะครับแค่ช่วงเช้าเท่านั้นแต่ว่าไม่มีพายุนะครับว่าแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเช็คก่อนอ้อโอเควันนี้มอเตอร์ไซค์ยูนิตที่เป็นมอเตอร์ไซค์นะครับรวมไปถึงยูนิตที่เป็นเฮลิคอปเตอร์นะครับสามารถใช้งานได้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะได้ใช้ในส่วนของเฮลิคอปเตอร์ที่เป็นยูนิตสำหรับในเรื่องของการปฐมพยาบาลกันแล้วนะครับโอเคแล้วก็ที่เหลือนะครับเหมือนเดิมเลยก่อนที่เราจะไปเริ่มในภารกิจวันนี้กันนะครับก่อนอื่นเลยวันนี้เราจะมาดูในส่วนของรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยูนิตต่างๆที่มีใช้นะตอนนี้หรือว่ามีให้เลือกนะตอนนี้นะครับโอเคว่าแล้วเราไปดูกันก่อนครับก็ขออนุญาตเริ่มจากในส่วนของยูนิตแพทย์กันครับเข้าไปในส่วนของยูนิตนะครับโอเคแล้วก็ผมจะทำการเลือกในส่วนของเพิ่มยูนิตใหม่นะครับตรงนี้ทำการฟรีโอเคขอเริ่มจากในส่วนของตำรวจละกันสีฟ้านะครับตรงนี้ปรากฏว่าสีฟ้านะครับยูนิตของตำรวจนะครับคือยานพาหนะเนี่ยเราตอนนี้สามารถเลือกได้เป็นจักรยานครับจักรยานตำรวจนะครับมีม้านะครับเราก็มีในส่วนของมอเตอร์ไซค์ครับหรือรถจักรยานยนต์นะครับมีรถกระบะครับมีรถสายตู้แล้วก็สุดท้ายรถตู้ตำรวจนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับเราทำไมเราถึงไม่สามารถซื้อในส่วนของพวกรถถังรถอะไรยานเกาะได้โอเคถ้ายังซื้อไม่ได้ครับตอนนี้เรามีงบประมาณอยู่100,000กับอีก4,656ยูโรนะครับโอเคก็ตรงนี้ขอยังไม่ซื้อนะครับแค่มาให้ดูเฉยๆว่านะตอนนี้นะครับในยูนิตตำรวจนะครับสามารถซื้ออะไรได้บ้างครับจักรยานนะครับคิดว่าเป็นตัวเลือกโอเคเขามีรายละเอียดบอกครับว่าจักรยานเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ช้าที่สุดครับแล้วก็ถูกที่สุดเลยสามารถขับออฟโรดได้ขับออฟโรดหมายความว่าเราเนี่ยสามารถขับไปในซอยแคบๆหรือแม้กระทั่งพื้นที่ที่เป็นสนามหญ้าหรือประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปครับในส่วนของม้าครับโดยตำรวจขี่ม้าขับออฟโรดได้แล้วก็ขนส่งผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัยเนี่ยไม่ได้นะครับก็คือแค่ไปตรวจตาดูเรียกว่าไงครับความเป็นระเบียบเรียบร้อยได้แค่นั้นครับในส่วนของรถจักรยานยนต์ก็เช่นเดียวกันนะครับรถจักรยานยนต์เนี่ยไปแบบรวดเร็วมากครับราคาถูกครับแต่ว่าไปได้เฉพาะในส่วนของที่เป็นถนนเท่านั้นนะครับโอเคมีประสิทธิภาพในการจราจรที่ติดขัดนะครับหรือเส้นทางรถติดนั่นเองข้อเสียของมอเตอร์ไซค์นะครับไม่สามารถบรรทุกผู้โดยสารหรือผู้บาดเจ็บหรือผู้ต้องสงสัยได้นะครับตรงนี้ตำรวจสามารถนั่งไปได้สูงสุด2คนนั่นเองต่อไปเป็นรถกระบะครับรถกระบะเนี่ยสามารถขับออฟโรดสามารถขนย้ายผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัยได้นะครับตรงนี้สล็อตของผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัยเนี่ยอยู่ที่2คนนะครับมี2ที่นั่งแล้วก็ต่อไปเป็นในส่วนของรถสายตรวจครับรถสายตรวจเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับรถกระบะนะครับไปได้อย่างรวดเร็วครับแต่ว่าข้อเสียคือมันต้องเดินทางไปที่ถนนแน่ๆและถ้าสมมุติว่าเกิดเจอถนนในเวลาที่มันมีการจราจรติดขัดเนี่ยแน่นอนครับช้าแน่นอนตรงนี้ข้อดีคือรวดเร็วข้อเสียคือมันไปตามถนนนะครับสามารถบรรทุกผู้ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหาได้2สล็อตหรือ2คนครับต่อไปเป็นในส่วนของรถตู้ตำรวจตรงนี้คือมันขึ้นมาเฉพาะส่วนที่เราสามารถซื้อได้เท่านั้นนะครับโอเคต่อไปรถตู้ตำรวจครับก็ง่ายๆกันครับใหญ่ครับบรรจุคนผู้ต้องหาเนี่ยได้เยอะนะครับ4คน4สล็อตครับแต่ข้อเสียคือมันช้าก็คือช้ากว่ารถทั่วไปนะครับรถสายตรวจรถกระบะอะไรประมาณนี้แต่ว่าสามารถบรรทุกคนได้เยอะก็คือแต่ละยูนิตเนี่ยมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปครับขึ้นอยู่กับการใช้งานแต่ละคนแต่
ด้วยประสบการณ์นะครับจากที่มีชีวิตอยู่มาในประเทศไทยนะครับสิ่งที่ไม่เหมาะแน่ๆครับรถจักรยานครับคือถ้าตำรวจใช้รถจักรยานเนี่ยเผลอๆนะครับตำรวจเนี่ยนะครับจะกลายเป็นเหยื่อเองนะครับรวมไปถึงม้านะครับต้องบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยเรามีวัวมีควายมีหมามีแมวคือบางทีเนี่ยอุบัติเหตุบนท้องถนนบางทีแล้วอาจจะเกิดขึ้นกับสัตว์ก็ได้นะครับตรงนี้ม้าสำหรับประเทศไทยก็ไม่แนะนำนะครับโอเคสิ่งที่คิดว่าน่าจะโอเคสุดสำหรับประเทศไทยเนี่ยน่าจะเป็นในส่วนของรถมอเตอร์ไซค์ครับแต่ว่าข้อเสียคือมันไม่สามารถขนพวกผู้ต้องหาหรือเรียกว่าผู้ต้องสงสัยได้นะครับตรงนี้ก็ส่วนใหญ่ที่เห็นชัดๆเนี่ยก็จะเป็นพวกรถกระบะแล้วก็รถสายตรวจที่เป็นรถยนต์ทั่วไปนะครับที่ใช้อย่างนิยมในประเทศไทยนะครับโอเคต่อไปไปดูในส่วนของยูนิตที่เกี่ยวกับหรืออยู่ในประเภทของรถพยาบาลนะครับการปฐมพยาบาลครับก็เช่นเดียวกันนะครับคล้ายๆกันเลยมีในส่วนของรถมอเตอร์ไซค์ครับแน่นอนครับตรงนี้เป็นการเดินทางที่เร็วที่สุดครับแต่ว่าเงื่อนไขข้อเสียของมันก็คือไม่สามารถรับส่งผู้โดยสารที่เป็นเรียกว่าครับผู้บาดเจ็บได้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับความสามารถของแพทย์หรือหน่วยที่ปฐมพยาบาลที่ไปด้วยนะครับสามารถนั่งซ้อนไปกันได้2คนนะครับคือคนขี่คนหนึ่งแล้วก็คนซ้อนคนหนึ่งนะครับต่อไปเป็นในส่วนของรถพยาบาลครับคือพอดีว่าเนื่องจากว่าผมคิดว่ารถพยาบาลกับรถขนส่งผู้ป่วยเนี่ยจริงๆเขาพิมพ์ผิดนะครับจริงๆมันต้องเป็นรถขนส่งผู้ป่วยนะครับตรงนี้สองอันนี้เนี่ยมันเหมือนจะไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่แต่ว่าถ้าสมมติว่าเอาเมาส์ไปชี้หรือไปวางที่ตัวยูนิตหรือรถเนี่ยมันจะมีรายละเอียดบอกเขาว่ารถตู้ที่เป็นรถพยาบาลนะครับสามารถขนในส่วนของพยาบาลรวมถึงคนขับรถนะครับทั้งหมด3คนสามารถรับส่งในส่วนของผู้บาดเจ็บครับได้ทั้งหมด2ที่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราอาจจะใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้คือสมมติว่าเราไปรับเคสที่1แล้วพอดีว่ามีเคสที่2อยู่ใกล้ๆยังไม่ถึงโรงพยาบาลนะครับเราไปรับเคสที่2เราค่อยตีไปโรงพยาบาลทีเดียวเนี่ยอันนี้จะประหยัดในส่วนของเวลาในการขนส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลได้นะครับโอเคแล้วก็ในส่วนของรถขนส่งผู้ป่วยนะครับตรงนี้ก็จะถูกเพิ่มสล็อตขึ้นมาเป็น3สล็อตนะครับในส่วนของการขนส่งผู้ป่วยต้องบอกว่าข้อดีนะครับของอันนี้เนี่ยคือมาราคาเท่ากันครับกับรถพยาบาลหรือรถตู้ขนส่งพยาบาลนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยข้อเสียของมันนะครับคือแม้ว่าจะเรียกว่าไงครับขนผู้โดยสารได้มากกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือมันถูกเอาในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆครับออกมันก็เลยทำให้เหลือพื้นที่ในการขนส่งผู้ป่วยนะครับได้มากขึ้นอีก1คนนั่นเองนะครับโอเคครับถ้าเกิดว่ามีข้อดีข้อเสียครับว่าคุณจะเลือกแบบที่เป็นรถพยาบาลที่มีอุปกรณ์ครบครันหรือจะแค่รถขนส่งผู้ป่วยนะครับซึ่งสามารถขนส่งผู้ป่วยได้3คน3ที่นั่งประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปครับจะเป็นในส่วนของหมวดหมู่รถดับเพลิงนะครับรถดับเพลิงเริ่มจาก ATV ครับรู้สึกว่าของเราจะไม่มีรถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับรถดับเพลิงโอเคครับรถ ATV เนี่ยเขาบอกว่ามันเล็กครับมันดีสำหรับเส้นทางออฟโรดครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องขออธิบายอย่างนึงผมไปหาข้อมูลมานะครับสำหรับในส่วนของหมวดหมู่ประเภทนักดับเพลิงนะครับนักดับเพลิงเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าในบ้านเราเนี่ยเขาทำหน้าที่อะไรบ้างนอกจากจะดับไฟนะครับแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่นักดับเพลิงต่างๆนะครับช่วยบรรเทาเรียกว่าอะไรครับสาธารณภัยหรือทุกขภัยหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรประมาณนี้คือนอกจากที่ดับเพลิงแล้วยังช่วยในเรื่องของการปีนขึ้นที่สูงการช่วยใครที่อยู่บนที่สูงหรือช่วยบรรเทาทุกของประชาชนทั่วไปนะครับนอกเหนือจากที่จะทำการช่วยเฉพาะในส่วนของไฟไหม้แล้วนะครับพวกอาคีภัยแล้วยังมีงานประเภทอื่นๆที่ช่วยบรรเทาทุกข์บรรเทาเรียกว่าครับอย่างที่ผมเคยเห็นเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นงานของนักดับเพลิงหรือเปล่านะครับเหมือนประมาณว่าถ้าจะไม่ผิดเนี่ยเคยเห็นนักดับเพลิงช่วยตัดต้นไม้สูงใหญ่อะไรประมาณนี้เพราะว่าในส่วนของรถดับเพลิงเนี่ยมันจะมีกระเช้าซึ่งสามารถต่อตัวหรือเป็นบันไดที่สามารถต่อขึ้นไปทำการตัดต้นไม้ในที่สูงได้อะไรประมาณนี้ซึ่งแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตรงนั้นไม่คือหน้าที่ของนักดับเพลิงหรือเปล่าถ้าตรงนี้ใครรู้ในส่วนของหน้าที่ของนักดับเพลิงสามารถเพิ่มเติมได้นะครับคอมเมนต์เพิ่มเติมได้เลยโอเคมาดูในส่วนของยูนิตต่อไปครับในส่วนของจริงๆตรงนี้มันไม่น่าใช้รถตู้นะครับมันน่าจะเป็นในส่วนของรถกระบะนะครับหรือรถบิ๊กอัพในการดับเพลิงนะครับเขาบอกว่ารถดับเพลิงขนาดเล็กครับที่สามารถใช้เส้นทางออฟโรดได้เคลื่อนที่ได้เร็วกว่าปกติแต่ไม่มีเครื่องมือระดับมืออาชีพครับคือเต็มที่เนี่ยก็คือเหมือนกับช่วยในเรื่องของพื้นฐาน
ประมาณนี้ได้นะครับอาจจะไม่มีพวกอุปกรณ์ตัดทางนู่นนั่นนี่อะไรประมาณนี้ต่อไปครับจะเป็นในส่วนของรถบรรทุกเทคนิคครับชื่อก็บอกอยู่นะครับว่าเป็นเทคนิคครับนั่นหมายความว่าอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยพร้อมครบครันครับสำหรับมืออาชีพเลยคือเป็นเรียกว่าไงครับอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยสูงสุดนะครับเต็มแม็กเลยในระดับมืออาชีพเลยนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่สามารถนั่งไปได้4คนครับมียูนิตหรือว่าการบรรทุกน้ำนะครับอยู่ที่2หน่วยนะครับตรงนี้ต่อไปครับจะเป็นในส่วนของรถดับเพลิงครับโอเคผมสรุปแล้วการรถดับเพลิงนะครับตรงนี้เป็นรถสำหรับดับเพลิงโดยเฉพาะนะครับสามารถบรรทุกหรือกักเก็บน้ำได้ทั้งประมาณถึง10หน่วยนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับต่อไปจะเป็นในส่วนของรถดับเพลิงกู้ภัยครับโอเครถดับเพลิงกู้ภัยเท่าที่เห็นนะครับตอนนี้มีในส่วนของกระเช้าซึ่งสามารถต่อไปนี่ความสูงได้ตรงนี้ผมก็เลยเข้าใจว่าน่าจะเป็นในส่วนของการช่วยเหลือผู้ติดอยู่ด้านบนนู่นนั่นนี่อะไรประมาณนี้ซึ่งอาจจะไม่ได้เน้นในเรื่องของการดับไฟเป็นหลักนะครับเพราะว่าในเรื่องของการเรียกว่าไงครับกักเก็บน้ำได้แค่2ยูนิตเท่านั้นนะครับโอเคตามนี้นะครับในส่วนของยูนิตเรื่องยานพาหนะนะครับต่อไปรายละเอียดต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของการครีเอทชุดอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็ตรงนี้ผมขอเริ่มจากในส่วนของตำรวจก่อนละกันครับโอเคก็เมื่อกดที่รูปปืนเข้ามาด้านในนะครับตรงนี้นะตอนนี้นะครับจะมีในส่วนของเรียกว่าไงครับเป็นบันเดอร์ละกันครับง่ายๆละกันเป็นชุดต่างๆนะครับที่เขาดีฟอลต์มาให้นะตอนนี้มีทั้งหมด4ประเภทให้เราเลือกนะครับคือไม่ต้องใส่อะไรเลยครับแล้วก็ประเภทชุดป้องกันนะครับต่อไปจะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ตำรวจพื้นฐานครับแล้วก็สุดท้ายครับคือไม่มีอาวุธนะครับอันนี้จะเป็นชุดในส่วนของที่เขาจัดชุดมาให้เรานะครับถ้าใครยังงงอยู่เดี๋ยวผมจะอย่างนี้ละกันเราเนี่ยสามารถครีเอทชุดต่างๆได้นะครับสมมติว่าผมทำการครีเอทอันนี้จะอยู่ในประเภทของตำรวจนะครับหนึ่งเลยคือเราสามารถเลือกในส่วนของไอคอนได้นะครับไอคอนถ้าใครยังงงนะครับคือในส่วนของรูปตรงนี้นะครับก็ตรงนี้รูปที่ไม่มีอุปกรณ์ใดๆเลยก็จะเป็นรูปที่เป็นขีดค่าอย่างนี้นะครับแล้วก็ชุดป้องกันก็จะเป็นในส่วนของกรอกการกระสุนเพื่อบ่งบอกให้รู้ว่านี่คือชุดป้องกันครับในส่วนของอุปกรณ์พื้นฐานก็จะเป็นปืนสั้นครับแล้วก็ไม่มีอาวุธก็จะเป็นในส่วนของรูปตัวช็อตไฟฟ้านั่นเองโอเคเดี๋ยวตรงนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการครีเอทชุดให้ดูนะครับอย่างแรกเลยผมขออนุญาตเลือกในส่วนของไอคอนนะครับไอคอนตรงนี้ผมขอเลือกเป็นเอาอะไรก็ได้ครับจริงๆตรงนี้เอาเป็นรูปปืนอันนี้แล้วกันครับโอเคสไนเปอร์นะครับแล้วก็ผมขออนุญาตตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อไม่แน่ใจว่าตั้งชื่อเป็นภาษาไทยได้มั้ยเอาชื่อชุดเต็มแม็กโอเคประมาณนี้นะครับชื่อชุดเต็มแม็กครับคำอธิบายคือทุกอย่างสูงสุดโอเคครับทีนี้นี่คือชุดแล้วก็รายละเอียดในส่วนของเรียกว่าไงครับรายละเอียดที่ผมใส่คำอธิบายเข้าไปนะครับต่อไปครับด้านล่างจะเห็นในส่วนของช่องสล็อตต่างๆนะครับอันนี้คือชุดสำหรับตำรวจเท่านั้นนะครับขอเน้นย้ำก่อนอย่างแรกนะครับเรามาดูในส่วนของช่องบนตรงนี้ครับเมื่อเรากดคลิกหนึ่งครั้งนะครับเราจะเห็นว่าเราสามารถเลือกอุปกรณ์ได้ครับกระบองตำรวจหรือปืนช็อตไฟฟ้าครับตรงนี้ผมขออนุญาตเลือกปืนช็อตไฟฟ้าไปก่อนนะครับปุ๊บอันที่สองครับสามารถเลือกปืนพกได้นะครับอันนี้เนี่ยผมต้องบอกก่อนนะครับว่าผมสาธิตให้ดูเฉพาะในส่วนของอุปกรณ์ที่มันมีให้เราเลือกเท่านั้นครับในอนาคตนะครับอาจจะมีให้เราเลือกเยอะกว่านี้แน่นอนนะครับโอเคตอนนี้เท่ากับว่าชุดนี้ของเรานะครับมีอุปกรณ์2 อย่างแล้วคือปืนช็อตไฟฟ้าแล้วก็ในส่วนของปืนพกนะครับต่อไปตรงกลางนะครับตรงนี้จะมีให้เราเลือกเป็นเสื้อกันกระสุนครับอย่าลืมนะครับว่าการที่เราเลือกเยอะๆอย่างนี้เนี่ยมันเพิ่มในส่วนของมูลค่าชุดบันเดิลนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างด้านล่างนะครับตรงเอวนะครับ2ข้างอันแรกครับจะเป็นในส่วนของกุญแจมือครับเทอร์มินอลครับโอเคมาอธิบายเทอร์มินอลสักนิดนึงครับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสอบสวนของตำรวจครับก็อย่างเช่นสมมติว่าการที่เราส่งตำรวจนะครับเจ้าหน้าที่ไปรับเคสสักเคสนึงแล้วเคสนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการสืบสวนสอบสวนต่างๆนะครับตรงนี้จะช่วยทำให้เราสามารถสอบสวนได้เร็วขึ้นนะครับเครื่องเทอร์มินอลตัวนี้ผมเปรียบเทียบกันว่าเป็น iPad หรือโทรศัพท์ที่เราเช็คข้อมูลที่ตำรวจสามารถเช็คข้อมูลของเขาได้นะครับต่อไปจะเป็นส่วนของถังดับเพลิงครับซึ่งถ้าสมมติว่าตำรวจติดถังดับเพลิงไปเนี่ยแน่นอนครับตำรวจสามารถดับไฟได้นะครับบางทีแล้วในบางเคสที่มีไฟเกิดขึ้นเรียกว่าครับไฟมันไหม้แบบเล็กๆน้อยๆนะครับตรงนี้สามารถส่งตำรวจที่มีถังดับเพลิงเข้าไปเนี่ยก็สามารถใช้งานได้นะครับสามารถดับเพลิงได้โอเคต่อไปครับจะเป็นในส่วนของเครื่องมือทางเทคนิคครับเครื่องมือทางเทคนิคก็คือในเรื่องของตามชื่อนะครับคือเทคนิคครับตรงนี้ถ้าสมมติว่ามันเกิดมีอะไรที่มันต้องแก้แบบเทคนิคเนี่ย
ก็จะช่วยในเรื่องของการแก้ที่รวดเร็วขึ้นนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีเทคนิคต่างๆนะครับและสุดท้ายครับจะเป็นในส่วนของชุดปฐมพยาบาลครับตรงนี้คล้ายๆกับในส่วนของถังดับเพลิงครับซึ่งถ้าสมมติว่าตำรวจติดชุดปฐมพยาบาลไปด้วยเนี่ยแน่นอนครับตำรวจคนนั้นจะมีสกิลในเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นครับสมมติว่าเกิดเจอคนเป็นลมแล้วตำรวจเข้าไปเจอเห็นหรือว่าใกล้พอดีนะครับตรงนี้เนี่ยผมอธิบายง่ายๆแล้วกันมันมีประโยชน์ยังไงครับสมมติว่าตำรวจนายนี้ติดตัวเรียกว่าไงครับติดของที่มีประโยชน์ทุกอย่างนะครับแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยแล้วไปเจอเคสที่คนหมดสติล้มลงต้องได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลนะครับเราส่งตำรวจขี่มอเตอร์ไซค์ไปเลยครับไปจัดการเลยสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้แก้ไขในสถานการณ์ได้ก็ปิดคดีได้เลยนะครับโอเคอันนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังนะครับก็ตรงนี้สมมติว่าด้านฝั่งนี้นะครับซ้ายมือผมเอาเป็นกุญแจมือนะครับแล้วก็ด้านฝั่งขวาครับเอาเป็นในส่วนของช่างเทคนิคละกันโอเคเท่ากับชุดนี้นะครับบันเดิลชุดนี้ราคา 9,100 ยูโรนะครับทำการบันทึกเลยเราก็จะเห็นว่าชุดนี้มันจะถูกมาให้เราเลือกนะครับตรงนี้เลยซึ่งตรงนี้ครับมันก็จะเหมือนกับประมาณว่าเราต้องการจะจัดพวกแบบชุดคอมมานโดเน้นในเรื่องของจัดเต็มการบุกในเรื่องของการจับกุมหรือในเรื่องของการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณเรียกว่าบรรเทาทุกข์กับสาธารณชนต่างๆหรือสาธารณภัยต่างๆที่อย่างเช่นอาจจะติดในส่วนของเครื่องดับเพลิงหรือแม้กระทั่งชุดปฐมพยาบาลติดตัวไปด้วยอะไรประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างให้ดูนะครับเดี๋ยวผมลบทิ้งเลยปึ๊บโอเคเบื้องต้นก็ใช้ตรงนี้ไปก่อนแล้วกันครับยังไม่ต้องทำการเขียนอะไรมากมายครับเดี๋ยวรอให้มันไม่สามารถแก้ไขเคสได้ก่อนเราค่อยมาดูรายละเอียดตรงนี้อีกทีนะครับต่อไปในส่วนของชุดปฐมพยาบาลก็คล้ายๆกันนะครับโดยที่เราสามารถ create ในส่วนของชุดปฐมพยาบาลได้ครับโดยที่จริงๆเราสามารถเลือกตรงนี้ได้เลยว่าเป็นชุดในส่วนของประเภทปฐมพยาบาลนะครับโอเคผมเอาเป็นตัวนี้ละกันไอคอนตัวนี้ครับใส่ชื่อใส่คำอธิบายเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ารายละเอียดในส่วนของหมวดหมู่ที่เป็นปฐมพยาบาลนะครับจะเห็นว่าในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆนะครับมันจะเปลี่ยนไปนะครับจะไม่เหมือนกับในส่วนของประเภทตำรวจนะครับก็อย่างด้านบนเนี่ยจะเป็นในส่วนของเครื่องช่วยชีวิตครับตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าอุปกรณ์ที่ใช้แรงดันบวกเพื่อขยายปอดของบุคคลที่ไม่มีสติที่ไม่หายใจแล้วเพื่อให้พวกเขาได้รับออกซิเจนและมีชีวิตต่อไปนะครับก็คืองานการเครื่องช่วยหายใจนั่นเองนะครับด้านล่างนะครับจะเป็นอะไรครับออกโอเคยังมีให้เลือกแค่อันเดียวนะครับซึ่งถ้าเราเลือกตรงนี้ปุ๊บมันก็ไม่มีอะไรให้เราเลือกแล้วนะครับต่อไปจะเป็นในส่วนของเสื้อกั๊กแพทย์ครับเขาบอกว่าเสื้อกั๊กตัวนี้เนี่ยคือมันไม่ใช่เป็นแค่เสื้อกั๊กนะครับแต่ว่ามันมีอุปกรณ์ที่มีประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บนะครับใส่อยู่ในตามช่องเก็บของของเสื้อต่างๆนะครับมีราคาถึง 4,000 ยูโรนะครับถือว่าแพงมากต่อไปครับด้านล่างครับกระเป๋าด้านล่างก็จะมีในส่วนของถังดับเพลิงมีในส่วนของเครื่องมือเทคนิคครับมีในส่วนของเครื่องตรวจฟังเสียงนะครับแล้วก็สุดท้ายชุดปฐมพยาบาลครับคือเครื่องมือแพทย์พวกนี้เนี่ยเราใส่ไปทำไมครับในเมื่อปกติเนี่ยเรามีในส่วนของเครื่องมือแพทย์อยู่แล้วใช่ไหมครับการที่เราใส่เครื่องมือแพทย์เพิ่มเติมหรืออะไรพวกนี้เนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยทำงานได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นครับเพราะว่าถ้าสังเกตหรือถ้าทำกันได้ครับในส่วนของการรับเคสต่างๆเวลาเราไปถึงเนี่ยมันจะมีเวลาในการรักษานะครับจนกว่าจะเต็มหลอดถึงจะสามารถจบเคสได้ประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปครับไปดูในอีกหนึ่งหมวดหมู่ครับคือหมวดหมู่ที่เป็นนักดับเพลิงนะครับจะเห็นว่าด้านบนตรงนี้หายไปแล้วครับ2อันด้านเสื้อกั๊กครับก็เป็นในส่วนของชุดดับเพลิงแทนนะครับตรงนี้เขาบอกว่าชุดพื้นฐานที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องอุณหภูมิที่สูงครับก็ง่ายแล้วกันครับชุดดับเพลิงนั่นเองครับโอเคด้านในส่วนของกระเป๋าด้านซ้ายและด้านขวานะครับจะมีในส่วนของถังดับเพลิงครับอุปกรณ์ทางเทคนิคครับแล้วก็สุดท้ายชุดปฐมพยาบาลครับจริงๆอ่ะตามความคิดของผมเนี่ยคือผมเห็นด้วยนะครับนักดับเพลิงซึ่งถ้าสมมติว่าติดในส่วนของชุดปฐมพยาบาลไปด้วยเนี่ยมันก็จะด้วยได้ในส่วนของช่วยเหลือในกรณีที่มีคนติดอยู่ในซากอาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่เกิดเพลิงไหม้อยู่นะครับซึ่งเราสามารถปฐมพยาบาลได้เลยนะครับตรงนี้โอเคประมาณนี้ครับต้องบอกว่าอุปกรณ์ของนักดับเพลิงเนี่ยอาจจะมีน้อยสักนิดนึงซึ่งส่วนตัวคิดว่าเดี๋ยวเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันน่าจะมีเพิ่มเข้ามานะครับโอเคตอนนี้เรามีงบประมาณเหลืออยู่แสนหนึ่งนะครับผมอยากจะเพิ่มยูนิตสักหน่อยนึงคิดว่ารถปฐมพยาบาลเนี่ยน่าจะเพียงพอละกำลังดูอยู่ว่าอะไรที่เราควรจะเพิ่มครับอาจจะเป็นตำรวจนะครับเพราะว่าจากในวันที่ผ่านมาเนี่ยใน EP ที่แล้วเนี่ยเหมือนตำรวจเราจะถูกใช้เยอะมากเราก็ส่วนใหญ่แล้วเหมือนพวกเคสที่มันต้องไล่ล่าเนี่ยมอเตอร์ไซค์จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะสะดวกสุดนะครับผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวอาจจะเพิ่มยูนิตที่เป็นมอเตอร์ไซค์ดีกว่านะครับตรงนี้โอเค
ก็ขออนุญาตเพิ่มเป็นตำรวจนะครับแล้วก็เป็นมอเตอร์ไซค์ครับซื้อครับ 20,000 แล้วก็ตรงนี้เอ้ยผมเพิ่งเห็นครับมีในส่วนของสุนัขตำรวจด้วยแล้วก็หุ่นยนต์ตรงนี้เป็นหุ่นยนต์กู้ระเบิดนะครับโอเคก็เดี๋ยวเอาสุนัขตำรวจได้ไม่อันนี้เราขี่มอเตอร์ไซค์นี่สุนัขตำรวจไปไม่ได้ครับงั้นเดี๋ยวเอาเป็นอันนี้ครับเป็นคนขับขี่นะครับแล้วก็ตำรวจครับตำรวจอีกหนึ่งนายผมว่าเดี๋ยวสุนัขตำรวจเอาไว้รอบหน้าดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ที่ยื่นใบสมัครมาเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่มีใครถนัดในเรื่องของการขับขี่รถยนต์ละแล้วก็ในส่วนของความแม่นยำเนี่ยก็ค่อนข้างจะน้อยด้วยนะครับเป็นตำรวจหญิงด้วยโอเคไปครับก็เป็นตรงนี้แล้วกันครับ2คนแล้วก็ยูนิตตำรวจนะครับอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมเอากระจายมาตรงนี้มีมอเตอร์ไซค์1คันแล้วมอเตอร์ไซค์ตรงนี้มีเอาประมาณตรงกลางครับสักนิดอีก1คันประมาณตรงนี้แล้วกันครับโอเคก็เดี๋ยวรอบนี้เอาเพิ่มอีกสัก1ยูนิตไปก่อนนะครับแล้วลองดูผลงานของเราก่อนว่าจะทันไหมก็สาเหตุที่ผมเอามอเตอร์ไซค์ครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยสภาพอากาศสามารถใช้มอเตอร์ไซค์ได้นะครับก็เมื่อพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยนะครับมาครับเคสแรกมาเลยรับเลยครับขับรถเร็วครับปึ๊บโอเคเดี๋ยวไม่ใช่นี่อันนี้ไปพอดีมันไป default อยู่ตรงนี้ครับไม่อันนี้อยู่ที่เดิมอันนี้อยู่ที่เดิมไปแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์แถวนี้ไหมครับเหมือนจะไม่มีจริงๆด้วยขับรถเร็วที่สุขุมวิท113ครับซอยวัดด่านสำโรง11นะครับกำลังไล่ล่าผู้ต้องสงสัยอยู่ครับต่อไปนะครับดับเพลิงครับดับเพลิงไปเลยมีคนติดอยู่ในลิฟต์ครับต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงครับซึ่งต้องใช้เป็นงานเทคนิคขนาดใหญ่นะครับโอเคในเรื่องของการไล่ล่าคนขับรถเร็วเอาละครับพายุเริ่มมาแล้วตอนนี้มอเตอร์ไซค์ใช้ได้อยู่นะครับปึ๊บเรียบร้อยครับหยุดไล่ล่าผู้ต้องหาโอเคมีเหตุการณ์เข้ามาไหมครับต้องการความช่วยเหลือจากประเภทการแพทย์นะครับผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนครับตรงนี้มาเลยไกลๆครับมีผู้บาดเจ็บจำนวนมากที่จุดเกิดเหตุต้องการความช่วยเหลือจากแพทย์อ้าวมีผู้บาดเจ็บจำนวนมากเดี๋ยวขอส่งที่ไปดูก่อนนะครับตึ๊บน่าจะเร็วกว่านะครับผมเพิ่งเคยใช้ในส่วนของตัวเฮลิคอปเตอร์นะครับไปดูในส่วนของสถานการณ์ก่อนเพราะเขาบอกว่ามีผู้บาดเจ็บจำนวนมากครับจากเครื่องมือมีคมสูญเสียเลือดจำนวนมากจากบาดแผลที่มีรอยครับโอเคไปถึงแล้วปึ๊บรักษาได้ไหมครับเหมือนจะได้อยู่นะครับโอเคที่ถนนราชกระบัง258นะครับมีคนติดอยู่ในลิฟต์ตอนนี้ไปถึงที่เกิดเหตุแล้วนะครับโอเคเป็นผู้หญิงนะครับสุระออทิพย์ครับเหลาสิงห์นะครับแล้วก็เคสนี้เรียบร้อยครับพาไปส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ครับโอ้โหต้องการหมดเลยนะครับรถติดด้วยตรงนี้ดับเพลิงแล้วก็ไปครับผมว่ามันจะช้าไปหรือเปล่าโอเคมาโอ้รถติดมากเลยครับตรงนี้ที่ไหนครับเนี่ยถนนบางนาตาครับทางขนาด58นะครับในนี้เป็นในซอยหรือเปล่าโอเคมารถพยาบาลครับมาถึงแล้วโอ้รถตำรวจเร็วมากครับปึ๊บเอ้ยทำไมรถตำรวจมันมาทางลัดเหรอเนี่ยโอเคครับไปถึงแล้วนะครับโอ้เดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูครับตอนนี้เหตุการณ์ขวางถนนครับรถชนครับโอเคตำรวจมาเอามอเตอร์ไซค์มาเผื่อจะเร็วกว่านะครับตรงนี้ก่อนเดี๋ยวขออนุญาตไปดูตรงนี้ก่อนครับโอ้เห็นรูปมอเตอร์ไซค์อยู่ตรงนี้เลยโอเคแล้วก็คนเจ็บนะครับไปส่งโรงพยาบาลแล้วตอนนี้มีสายเข้ามาครับสวัสดีครับต้องการให้ช่วยอะไรครับผมฮัลโหลตำรวจหรือเปล่าเร็วๆเข้าช่วยติดต่อหน่อยเร็วหน่อยลูกชายของฉันอะไรครับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นลูกชายเขาขโมยสมาร์ทโฟนอะไรนะคุณเอากลับมาเองได้ไหมครับอ๋อไม่ใช่ไม่ได้ใช่ลูกชายนะครับอาจจะเป็นเด็กนะครับไม่เพื่อนของเขาเอาไปอะไรเนี่ยมีใครได้รับต้องบอกว่ามีใครอยู่ในอันตรายหรือเปล่าครับอะไรนะไม่เอ้าอะไรเนี่ยงั้นถ่ายรูปมาหน่อยครับได้เลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอ้เราเงียบไปเลยครับยังอยู่ไหมครับเขาหนีไปแล้วอะไรของเขาเนี่ยเดี๋ยวอย่าเพิ่ง CCTV อะไรเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวจะส่งตำรวจไปแล้วกันครับ
ตำรวจครับตำรวจไปตำรวจตรงนี้ว่างไหมครับไปหน่อยครับแล้วก็มีเพลิงไหม้ในโกดังครับอยู่ไหนโอเคอยู่ตรงนี้นะครับปึ๊บไปแล้วก็โกดังตรงนี้ต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเพลิงไหม้ที่จุดเกิดเหตุครับต้องการความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ดับเพลิงงานเทคนิคใหญ่ครับโอเคน่าจะได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปทำการเสิร์ชหาตรงนี้ใช่ไหมครับไปครับเสิร์ชหาเอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่แม่นี่โอเคแล้วก็โอเคครับรู้สึกว่าค้นหาเจอแล้วนะครับคมสวัสดิ์ขาลบครับเดี๋ยวก่อนนะรู้สึกว่าขาลบนี่จะนามสกุลเดิมหรือเปล่าเนี่ยโอเคมีเคสครับนักปั่นจักรยานโดนรถชนครับผมบอกแล้วอย่าเอาชีวิตมาทิ้งที่ประเทศไทยไปครับตำรวจกับรถพยาบาลครับมีเคสคลอดเด็กนะครับโอ้คลอดเด็กมีทุกวันนะครับเนี่ยเดี๋ยวก่อนครับมีคนมีสายเข้าโทรเข้านะครับเดี๋ยวใจเย็นครับใจเย็นอ๋อเคสนี้เป็นเคสเดิมหรือเปล่าโอเคส่งตำรวจไปแล้วครับปึ๊บที่เหลือนะครับโอเคเรียบร้อยครับปึ๊บโอ้อะไรอีกเนี่ยคนชนแล้วหนีครับโอเคส่งตรงนี้ไปก่อนครับแล้วก็แถวนี้เอาเฮลิคอปเตอร์ไปก่อนดีกว่าครับแล้วก็ต้องการตำรวจนะครับตำรวจไปช่วยหน่อยรู้สึกว่าน่าจะชนแล้วหนีแล้วก็คนที่หนีเนี่ยเราจะต้องไปทำการค้นหานะครับโอเคตรงนี้ว่างหรือเปล่าโอเคครับปิดคดีครับมาเดี๋ยวมาตรงนี้เลยใกล้ๆเคสนี้ไปไหนหรือเปล่าครับไม่ไปไหนก็มานี่ครับมามีในส่วนของเคสใหม่ครับชนแล้วหนีเหยื่อชนแล้วหนีอันนี้คลอดเด็กคลอดเด็กอยู่ไหนครับเนี่ยคลอดเด็กไปแล้วกระดูกหักไปแล้วครับโอเคคลอดเด็กเรียบร้อยแล้วนะครับไปครับช่วยกันหาครับช่วยกันหาชนแล้วหนีแต่เบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูเคสก่อนโอ้สองคนเลยครับเนี่ยผู้บาดเจ็บมีเหตุการณ์ครับต้องจับกุมครับล้วงกระเป๋าครับล้วงกระเป๋าเดี๋ยวเราเอามอเตอร์ไซค์ตำรวจไปดักก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอารถตำรวจครับไปตามช่วยจับอีกทีนึงโอเคเคสตอนนี้เยอะมากครับมาเอ้ยมีใครโทรมาอีกแล้วเนี่ยสวัสดีครับมีเรื่องด่วนเลยครับผมฮัลโหลผมโทรจากโรงเรียนที่สีเพชรการเคหะซอย15/58นะครับนักเรียนของเราเพิ่งแทงตัวเองเอ้ยเดี๋ยวที่ไหนครับที่ไหนครับส่งไปก่อนเลยที่ลานฝึกนะครับโอเคหมายถึงที่ส่วนไหนของร่างกายครับข้อศอกซ้ายอยู่ด้านในอ๋อน่าจะเป็นอุบัติเหตุครับเดี๋ยวส่งรถพยาบาลไปครับผมโอเคมีอะไรอีกไหมต้องกดไปที่บาดแผลก่อนครับเพื่อหยุดเลือดก่อนนะครับตรงนี้เราทำมันไปแล้วครับโอเคตึงไหล่ของเขาไว้ก่อนครับเผื่อเขาจะหักนะครับตึงไหล่เหรอหรือผมตอบผิดครับงั้นด้วยเสื้อก็ได้ครับโอเคเผื่อมันหักครับแล้วก็ไม่ทราบว่าคุณเป็นใครครับผมเป็นอาจารย์อ๋อโอเคครับโอเคครับผมตามงั้นเลยครับเดี๋ยวเรากำลังไปแล้วครับโอเคขอบคุณมากเราจะรอเอาไปในส่วนของรถพยาบาลไปครับแล้วก็เคสนี้รถพยาบาลไปช่วยครับอ้าวเกิดเพลิงไหม้หรือเปล่าครับต้องการความช่วยเหลือครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงไหม้ที่จุดเกิดเหตุครับขยะไฟไหม้นะครับตายครับเคสนี้ในส่วนของล้วงกระเป๋าน่าจะไปถึงที่เกิดเหตุเรียบร้อยครับจับเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต่อไปครับการโทรที่ไม่มีชื่อตรงนี้น่าจะเป็นอ้าวไม่มีใครไปเหรอมีสิอ๋อปิดคดีเรียบร้อยแล้วครับน่าจะจับได้เรียบร้อยแล้วหรือเปล่าไหนดูสิไปดูหน่อยครับต้องการยูนิตตำรวจอ๋อโอเคไปแล้วก็ตรงนี้อ้าวต้องการตำรวจด้วยเนี่ยอันนี้เป็นอะไรครับเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้สั่งยูนิตไปยังอะไรเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นโรงเรียนทำไมถึงต้องส่งตำรวจไปอ่ะหรือว่าเป็นเหตุฆาตกรรมครับอ๋อไปแค่ตรวจสอบเฉยๆครับชาคริสชูศรีเดี๋ยวโอ้โหหน้าอย่างนี้เป็นนักเรียนนะเนี่ยแล้วก็โอ้โหนักเรียนอันนี้คุณครูหรือเปล่าครับอันนี้อาจารย์ครับโอ้อาจารย์ฝรั่งด้วยอันเดี๋ยวมีมัวแต่เล่นอยู่ครับมีอุบัติเหตุรถยนต์ครับ
อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์นะครับก็ตำรวจเดี๋ยวตำรวจมาสักเคสหนึ่งโอเคมอเตอร์ไซค์แล้วกันครับแล้วก็ตำรวจตรงนี้มาสุดท้ายครับตุ๊ดตอนนี้เอ้ยมีนี่โอ้ติดอยู่ในซ่าครับไหนรถดับเพลิงเรามีหรือเปล่ารถดับเพลิงมาช่วยตรงนี้ก่อนครับมาแล้วก็เคสนี้มามอเตอร์ไซค์ครับมาดักก่อนแล้วก็ส่งรถตำรวจมาอีกมารับอีกหนึ่งทีนะครับผมใช้สูตรนี้ครับคือมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันน่าจะรวดเร็วกว่านะครับไปดักจับนู่นนั่นนี่อะไรพวกนี้ก่อนแล้วก็ค่อยเอารถตำรวจไปจับกุมอีกทีนึงนะครับไปครับปิดคดีครับแล้วก็มีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ขอไปดูหน่อยครับโอเคตอนนี้เจ้าหน้าที่ไปถึงที่เกิดเหตุแล้วนะครับต้องการในส่วนของตำรวจแล้วก็ไปทำการเคลียร์นะครับในส่วนของคนขับรถนะครับคนเจ็บไปโรงพยาบาลแล้วครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวให้ตำรวจสอบสวนในส่วนของผู้ขับขี่ไปก่อนนะครับต่อไปไปดูในส่วนของเคสที่ติดอยู่ภายใต้ซากตึกนะครับโอเคตอนนี้เจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือในส่วนของผู้บาดเจ็บแล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่นักดับเพลิงเนี่ยยังไม่เข้าไปเลยนะครับนักดับเพลิงอันนี้ตำรวจนะครับทำการจับกุมในส่วนของหัวขโมยได้เรียบร้อยแล้วก็รอรถตำรวจครับมาทำการจับในส่วนของโจรอีกทีนึงนะครับโอเคมารอรุ้นเคสนี้กันนะครับเฮ้ยน่าจะเป็นเคสสุดท้ายแล้วหรือเปล่าโอเคงั้นผมขออนุญาตเร่งไปเลยนะครับตึ๊บๆๆๆเคสสุดท้ายครับไปตึ๊บๆๆไปครับเจ้าหน้าที่มาแล้วปึ๊บเนี่ยครับจะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเจ้าหน้าที่ยิ่งเยอะขึ้นก็ยิ่งทำงานได้รวดเร็วขึ้นนะครับอ๋อมีคนติดอยู่ข้างในด้วยนะมีน่าในส่วนของรถพยาบาลถึงไม่กลับสักทีโอเคครับก็ในวันนี้กะนี้นะครับไม่รู้ว่ามันคือวันที่เท่าไหร่ของการทำงานแล้วนะครับก็ตามนี้เลยนะครับโอ้ถือว่าสนุกอยู่นะครับพอมันได้ทำเคสอะไรเยอะๆแล้วมีเจ้าหน้าที่เยอะเนี่ยคือทุกอย่างค่อนข้างจะสนุกเลยทีเดียวนะครับโอเคไปดูอีเมลกันสักนิดนึงครับเจ้าหัวหน้าเรานะครับจาตุรงค์นะครับ3ตอนนี้เขาส่งมาครับว่าตอนนี้มียานพาหนะพร้อมแล้วให้เราทำการซื้อนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้มีเยอะอะไรมากมายนะครับรวมไปถึงอุปกรณ์ใหม่นะครับโอ้อุปกรณ์สว่านครับปืนลูกซองปืนไรเฟิลครับชุดหน่วยควบคุมจราจรนะครับอุปกรณ์ดับเพลิงขนาดใหญ่อุปกรณ์การแพทย์สำหรับมืออาชีพครับโอเคก็ง่ายแล้วกันครับส่งมาบอกว่ามียูนิตรถพยานพาหนะใหม่มีอุปกรณ์ใหม่ๆมานะครับก็ต่อไปจะเป็นในส่วนของคิวคำสั่งอ๋อเราใช้อย่างนี้ได้ครับเนี่ยคือเราสามารถสั่งได้เลยว่าคันนี้ไปรับงานที่1งานที่2อะไรก่อนอะไรประมาณนี้ครับโอเคถือว่าสามารถจัดสรรในส่วนของหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ได้นะครับตรงนี้ถือว่ามีประโยชน์ครับตรงนี้ต่อไปมาดูในส่วนของสภาพอากาศครับพรุ่งนี้พายุเข้าอีกแล้วครับมีโอกาสที่มอเตอร์ไซค์จะใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับพรุ่งนี้หรือว่าจะแค่เฉพาะช่วงที่มีพายุเท่านั้นก็คือช่วงผมไม่แน่ใจว่าที่ผมเข้าใจเนี่ยตรงนี้มันคือ2ทุ่มถึงตี2หรือเปล่าที่มีพายุนะครับโอเคน่าจะใช่จริงๆด้วยเพราะว่าอ้าวทำไมเราถึงมาอยู่กลางดึกเนี่ยเราต้องเริ่มงาน8โมงไม่ใช่เหรอโอเคไม่เป็นไรครับก็มันโชว์ขึ้นมาอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันทีนึงตอนนี้ผมมีเงินอยู่ 144,000 ครับเรามาช้อปปิ้งกันสักหน่อยนึงนะครับตรงนี้จากใน EP ที่ผ่านมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันขาดอะไรไปบ้างครับอยากได้จริงๆอ่ะอยากได้มอเตอร์ไซค์ตำรวจมากนะครับเพราะว่ามันจะได้ไปควบคุมเหตุการณ์ก่อนเลยแล้วก็รถดับเพลิงรถพยาบาลก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับผมอยากเพิ่มคือผมชอบมากในส่วนของมอเตอร์ไซค์นะครับเพราะว่ารถเดียวว่าหรือว่าเราจะเอาม้าขำๆไม่ครับเดี๋ยวถูกชนตายโอเคเอาเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วกันครับผมลืมไปไม่มีเจ้าหน้าที่นี่นะโอเคงั้นยังไม่เอาแล้วกันซื้อไปเสียเงินไปแล้วด้วยครับโอเคงั้นเอาตามนี้เดี๋ยวรอมีเจ้าหน้าที่เพิ่มแล้วกันเอ้ยแล้วเราค่อยทำการจ้างเพิ่มนะครับผมขอดูหน่อยครับว่าเราสามารถซื้อในส่วนของเฮลิคอปเตอร์ไม่ได้นะครับเราก็เมื่อกี้เขาบอกว่าโอเคตอนนี้เราซื้อในส่วนของปืนไม่ใช่ครับรถปืนใหญ่ฉีดน้ำนะครับรถตู้ตำรวจแล้วก็รถตู้หน่วยรบพิเศษนะครับได้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็ตามนี้นะครับเราก็ที่เหลือรถเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้เลยโอเคก็เอาตามนี้แล้วกันครับเพราะว่าผมอยากจะเอาตำรวจเพิ่มแต่ว่าตำรวจเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้มีมาสมัครใหม่นะครับโอเคก็
พร้อมแล้วไปเริ่มต้นวันนี้กันครับเดี๋ยวไม่อันนี้ลบทิ้งโอเคตามนี้ครับมาครับเคสแรกโอ้เดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขอจิบเวลานิดนึงตอนนี้เป็นช่วงเวลา2ทุ่มแปลว่าตอนนี้นะครับเดี๋ยวก่อนนะครับหรือว่าเราต้องทำงานเต็มวันเลย2กะเพราะว่าช่วงที่ทดลองงานเนี่ยผมจำได้ว่าเราเนี่ยได้ทำเริ่มงานนะครับตอน8โมงเริ่ม2ทุ่มแต่ตอนนี้คือเริ่มงาน2ทุ่มแล้วน่าจะเริ่ม8โมงโอเคเป็นช่วงดึกนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้โอเคเริ่มเลยเวลาเลยนะครับเคสแรกครับปาร์ตี้เสียงดังครับงั้นเอาตำรวจมอไซค์ครับไปดูก่อนแล้วก็ถ้ามีการจับกุมเดี๋ยวเอาตำรวจรถไปซ้ำนะครับตรงนี้ไปครับเคสแรกปาร์ตี้เสียงดังครับที่ถนนเทพรักษ์204นะครับแถวนี้มันอยู่แถวไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคต่อไปครับเป็นเหตุการณ์ใหม่ขึ้นมาครับการทารุณกรรมในครอบครัวครับก็ต้องการรถพยาบาลครับแล้วก็รถตำรวจครับไปทำการควบคุมครับไปโอเคตอนนี้ถึงแล้วนะครับไปตรวจสอบครับเป็นแคร์ครับสุปะอะไรสักอย่างนึงครับโอเคโดนจับ1คนครับโดนตรวจสอบ1คนเจ้าของงานนะครับแล้วก็ที่เหลือกำลังตรวจสอบอยู่ครับว่าใครควรจะโดนจับบ้างนะครับอย่างน้อยๆมีโดนจับแล้ว1คนนะครับตอนนี้เราก็จะของงานโดนจับไหมครับหรือแค่ปรับอย่างเดียวตึ๊บๆโอเคน่าจะโดนจับคนเดียวครับต่อไปครับต้องการยูนิตตำรวจครับโอเคปฐมพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเคสนี้ไปครับแล้วก็ตำรวจ1เดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวผมเอาตรงนี้ตำรวจมาจับนี่แล้วเดี๋ยวก็มานี่ได้ไหมอุบัติเหตุทางรถยนต์ร้ายแรงครับโอ้เดี๋ยวตำรวจมานี่ได้ไหมโอเคน่าจะได้ครับเพราะผมไม่แน่ใจว่าคิวงานเนี่ยมันสามารถสั่งได้เลยไหมก็มาดูเคสนี้กันนะครับที่ซอยสุขวิท113ครับวัดด่านสำโรงซอย30นะครับรถชนกันครับโอ้โหไปครับที่เกิดเหตุถึงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตรงนี้ตำรวจมาพอดีเลยโอเคตอนนี้เป็นเคสในส่วนของรักทรัพย์ครับก็คือมีผู้ต้องสงสัยนะครับหรือคนร้ายเนี่ย 2-3 คนอาจจะมีอาวุธครับเคสนี้คงไม่ต้องมีกระต่ายนะครับที่ถนนบางนาตราดครับทางขนาน226ออกไปถึงครับจับได้เลยครับมีผู้ต้องหา2คนครับเรียบร้อยไปดูเคสนี้นิดนึงครับเคสนี้ค่อนข้างหนักครับพอดีผมเห็นสัญลักษณ์ตรงนี้โอเคเรียบร้อยครับอันนี้คือตายเรียบร้อยนะครับต่อไปเคสนี้ครับเป็นเคสอ้าวเดี๋ยวก่อนผมดันเรียกตำรวจไปอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเอาตำรวจ1คันนะครับตำรวจผมจะเอาตำรวจไปเคสเนี้ยเดี๋ยวเอาไงดีอ่ะโอเคตำรวจมาเคสนี้ก่อนครับมานี่ก่อนแล้วก็ตรงนี้มานี่ครับมีสายเข้ามาครับมาสวัสดีครับมีเรื่องด่วนอะไรครับผมฮัลโหลผมต้องการหมอครับพอดีว่าเด็กเกิดอาการมีปัญหาครับไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวก่อนผมต้องถามว่าอยู่ที่ไหนสิพอดีว่าตอนนี้เด็กตัวร้อนมากเลยครับแล้วก็เหมือนจะปวดหัวด้วยนะครับอ๋อไปชนกับในส่วนของประตูนะครับที่อยู่ครับที่อยู่ที่โรงเรียนครับสีเพชรการเคหะซอย15/8ครับโอเคมีเลือดไหมครับไม่ครับแค่หัวโนนิดหน่อยครับแล้วก็เหมือนชนนิดหน่อยครับโอเคงั้นเดี๋ยวส่งตำรวจไปแล้วกันครับก็ส่งตำรวจไปดูก่อนไงครับเผื่อมีเหตุฉุกเฉินไงครับโอเคช่างมันครับเมื่อกี้จริงๆเราต้องส่งพยาบาลไปครับเหมือนว่าน่าจะเป็นรถเรียกว่าไม่ใช่รถครับเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าหรือเปล่าครับถ้าผมดูไม่ผิดเหมือนเขารับมือเด็ก20คนครับโอเคเดี๋ยวจะส่งรถพยาบาลไปครับง่ายๆเลยก็เดี๋ยวส่งรถพยาบาลไปครับตำรวจไปด้วยแล้วกันโอเคแล้วก็มีเคสไหนที่ยังไม่ได้รับเคสมั้ยครับพอดีผมดันไปเรียกมาตรงนี้มีตาย1คนครับต้องการยูนิตแพทย์ครับโอเคแพทย์มานี่ตรงนี้ก็ต้องการแพทย์ครับมา
รถตำรวจมาได้ไหมโอเคเคสนี้ต้องการยูนิตแพทย์ครับในเรื่องของอุบัติเหตุทางรถยนต์ร้ายแรงนะครับมีผู้เสียชีวิตด้วย1คนนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวมียิงกราดยิงกราดอยู่ไหนเนี่ยยิงกราดอยู่นี่ครับโอเคเฮลิคอปเตอร์ไปเลยครับตำรวจครับมอเตอร์ไซค์ไปก่อนเลยแล้วก็ตรงนี้คุมฝูงชนไปก่อนครับไม่รู้ว่าหนักขนาดไหนครับแล้วก็มีอีกหนึ่งเคสนะครับคนหมดสติครับส่งรถพยาบาลไปเรียบร้อยแล้วโอ้ทำไมวันนี้คืนนี้ต้องบอกว่างานหนักมากนะครับโอเคเฮลิคอปเตอร์ไปถึงแล้วครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์สัญญาณเตือนไฟไหม้ดังขึ้นนะครับอยู่ตรงเคสนี้โอเคมีอยู่แค่พอดีครับไปต้องการยูนิตแพทย์ตรงนี้กำลังไปครับตรงนี้ก็ต้องการยูนิตแพทย์โอ้รถคันนี้รับในส่วนของผู้ต้องหานะครับ3รายเลยมาดูตรงนี้นิดนึงครับต้องการอะไรเอ้ยโอ้ยิงกันด้วยปึ้งเรียบร้อยครับมีแพทย์รับรองอยู่นะครับตรงนี้ผมว่าแล้วว่ามันต้องมีปะทะคือส่งรถคุมฝูงชนมาเนี่ยไม่ทันนะครับคือส่งตำรวจมาก่อนเรียบร้อยครับผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยน่าจะเป็นผู้ร้ายนะครับต่อไปมีเคสคนหมดสติอีกหนึ่งเคสครับไปตรงไหนน่าจะไปถึงเร็วกว่าครับตรงนี้ก็ได้ครับพอดีด้วยความผมว่านะครับคือสมมติว่าถ้าเป็นคนในพื้นที่เนี่ยเราจะเหมือนกับประมาณว่ารู้ต่อซอกซอยรู้ว่าตรงนี้เนี่ยจะส่งไปทางเส้นทางไหนหรือจุดไหนที่ไปเนี่ยมันจะเร็วสุดนะครับอะไรประมาณนี้คือปิดคดีแล้วนะครับโอเคครับเรียบร้อยคือสมมติว่าถ้าเราไม่ใช่คนพื้นที่เนี่ยเราก็เหมือนกับดูแค่ว่าถ้ามีอันไหนใกล้สุดซึ่งบางทีแล้วเนี่ยใกล้สุดอาจจะไม่ได้เร็วสุดก็ได้นะครับประมาณนี้โอเคต่อไปครับต้องการหมอครับหัวใจล้มเหลวเฮ้ยเดี๋ยวเอาฮอไปเลยครับตรงนี้มีผู้บาดเจ็บจำนวนมากที่จุดเกิดเหตุงั้นเดี๋ยวรับโทรศัพท์ก่อนก็ได้ครับสวัสดีครับมีเรื่องด่วนเลยครับผมช่วยด้วยโอ้พระเจ้าคุณอยู่ที่ไหนครับเอาคำถามแรกก่อนเลยครับผมไม่รู้อ้าวเกิดอะไรขึ้นครับรถชนกันผู้ชายคนนี้โอ้พระเจ้าได้โปรดเดี๋ยวก่อนนะครับมองไปรอบๆก่อนครับบางทีอาจจะมีป้ายหรืออะไรบอกนะครับคืออยากรู้ครับว่าอยู่ที่ไหนจะได้ไปช่วยทันผมขอผมใช่เจออยู่อันนึงคือถนนเทพรักษ์66มันมีคุณมีการบาดเจ็บอะไรหรือเปล่าครับแค่รอยช้ำนิดหน่อยผมโอเคดีแปลว่ามีคนอื่นบาดเจ็บนะครับแล้วเหยื่อนะครับพวกเขาหมดสติโอเคเบื้องต้นนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวมีกี่คนครับจะได้ไปรับได้คนขับและผู้โดยสารโอ้โห2คนโอ้โหตอนแรกผมกะจะเอานี่ไปรับสักหน่อย2คนใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวผมจะรีบไปนะครับตรงนี้ไม่รู้ว่าเขาโอ้พระเจ้ามันเกิดขึ้นได้ยังไงครับผมเมาหรือเปล่าเป็นความผิดของผมเองโอ้พระเจ้าเหยื่อยังหายใจอยู่ไหมครับผมไม่รู้ครับผมลองตรวจสอบนิดนึงได้ไหมครับว่ายังหายใจอยู่หรือเปล่าโอเคผมคิดว่าเธอยังหายใจอยู่โอเคผู้ชายผมไม่รู้ผมควรเอาตัวเขาออกจากรถไหมรถยนต์ไฟไหม้อยู่หรือเปล่าครับไม่โอเคงั้นไม่ต้องเอาออกครับเดี๋ยวเขาจะตายครับโอเคอันนี้เราไม่ต้องเลือกนะครับผมเริ่มจะคิดผมไม่รู้คุณเมาหรือเปล่าครับเนี่ยผมเมาแน่ๆเลยครับผมคุณช่วยชีวิตได้นะครับคุณสามารถช่วยชีวิตอยู่ได้โดยที่คุณรู้ว่าคุณไม่ได้ช่วยทางที่คุณก็ช่วยได้งั้นเหรอคุณพูดถูกผมก็จะช่วยผมบอกมาว่าผมต้องทำไงบ้างคุณรู้จัก CIPR ไหมครับใช่ผมพอทำได้นะผมแค่ไม่รู้ว่าผมจะไปทำร้ายเขาในสภาพแบบนี้หรือเปล่างั้นโอเคไม่ต้องทำอะไรครับคุณพูดถูกครับเพราะว่าเมาแน่ๆครับอย่างนี้ผมไม่อยากให้เสียครับโอเคมาให้ไวๆหน่อยเอาในส่วนของรถพยาบาลไปครับตำรวจด้วยนะครับไปเคสนี้เดี๋ยวมาใกล้ๆครับตรงนี้โอเคแล้วก็เหตุฉุกเฉินครับด้านบนนะครับเอ้ยต้องมีการไล่ล่าครับฝ่าไฟแดงเอานี้ไปครับแล้วก็ตรงนี้ไปจับครับมีเคสไหนอีกครับเคสนี้ต้องการแพทย์ครับ
โอเคแพทย์มาครับผมว่าไม่ทันแน่เลยเอานี้แล้วกันครับโอเคต้องการดับเพลิงด้วยครับรู้สึกว่าเคสจะหนักอยู่นะครับเคสนี้โอ้ชนกันยับเลยครับรถไม่ใช่รถตำรวจครับในส่วนของรถผู้ประสบภัยนะครับเรียบร้อยเอาออกมาครับ1คนแล้วก็ยังมีคนติดอยู่ครับเป็นผู้หญิงนะครับต้องใช้ในส่วนของดับเพลิงสงสัยดับเพลิงมาไม่ทันแล้วครับเนี่ยดูจากท่าทางแล้วผู้แพทย์เขาทำการช่วยกันงัดเรียบร้อยแล้วโอเคไปช่วยกันครับมีไฟไหม้มีไฟไหม้ขยะเกิดเพลิงไหม้ครับโอเคไปเลยครับใกล้ๆผมอยากดูเคสเนี้ยปุ๊บโอเคช่วยผู้บาดเจ็บก่อนครับคิดว่าเคสนี้น่าจะโอเคนะครับก็มีโดนจับไป1คนครับผู้ขับขี่แล้วก็ที่เหลือเรียบร้อยครับโอเคต่อไปต้องการยูนิตตำรวจครับตำรวจมาแวะมานี่แป๊บนึงครับต้องการตำรวจ2นายครับโอเคพื้นที่พอนะครับตรงนี้มีทั้งหมด4สล็อตครับโอเคเรียบร้อยโอ้มียูนิตมาซัพพอร์ตตรงนี้เยอะมากตอนนี้เคสอ้าวสารที่มีเกิดเพลิงไหม้ผมลืมดูเลยไปต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงครับแล้วก็ต้องการงานเทคนิคด้วยน่าจะได้อยู่ครับอันนี้มาดูเคสนี้นิดนึงโอเคตำรวจมาจับเรียบร้อยครับ2คนไปครับกลับไปที่สถานีตำรวจแล้วก็เคสสุดท้ายของวันนี้นะครับส่งรถดับเพลิงไป2คันเลยครับแล้วก็เนื่องจากเคสสุดท้ายนะครับผมขออนุญาตเร่งความเร็วไปเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูเคสนี้กันครับปึ๊บโอเคมีเพลิงไหม้ด้วยนะครับตรงนี้โอ้โชคดีครับที่เอามา2คันไปครับช่วยกันดับเพลิงตึ๊บๆๆเรียบร้อยครับโอเคครับสำหรับในวันนี้ถือว่าอันนี้ไม่ได้อวยตัวเองนะครับคิดว่าณตอนนี้เนี่ยผมเริ่มเก่งขึ้นแล้วเนื่องจากประสบการณ์เยอะนะครับแล้วก็อย่างนึงที่สำคัญเลยคือยูนิตเยอะครับมันเลยทำให้สามารถจัดการในส่วนของพวกสถานการณ์ต่างๆนะครับได้อย่างง่ายดายขึ้นนะครับคือต้องบอกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับใน EP แรกเนี่ยเก๊ๆกลางๆมากเลยครับทำอะไรไม่ถูกครับก็โอเคถือว่าการแก้ไขเคสต่างๆจะมีเคสโดนรถชนเนี่ยบวก5จาก6นะครับแล้วก็ที่เหลือก็ส่วนใหญ่ก็เต็มครับประมาณนี้โอเคครับดำเนินการต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้รู้สึกว่าจะมีการเพิ่มเขาน่าจะมาครับให้เราเพิ่มพื้นที่ใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตครับตอนนี้เรามีอยู่11 point นะครับผมกำลังคิดอยู่ว่าเราไปทางเรียกว่าครับไม่เราเข้าเมืองดีกว่าครับเข้าเมืองเนี่ยก็คือน่าจะอยู่ตรงนี้ครับคันนายาวบึงกลุ่มบางกะปิครับ2เอาสวนหลวงครับโอเคบางกะปิเอาให้มันเป็นพื้นที่อันนี้หน่อยครับครอบคลุมนิดนึงนะครับอันนี้น่าจะเป็นแม่น้ำเจ้าพยาหรือเปล่าครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะใช่โอเคผมยังไม่ข้ามไปในส่วนของแม่น้ำละกันครับเพราะว่าเผื่อนะครับเผื่อเวลาที่เราจะข้ามเนี่ยอาจจะต้องมีแบบการจราจรที่มันค่อนข้างจะลำบากนิดนึงเพราะฉะนั้นขอยังไม่ข้ามนะครับโอเคก็ตรงนี้ผมว่าเสียวๆอยู่นะครับถ้าเอาในเมืองเผื่อรถมันติดในประมาณเนี้ยโอเคงั้นขอเป็นสมุดประการไปก่อนละกันครับแล้วก็ฝั่งนี้น่าจะครอบคลุมแม่น้ำไม่เอาครับเป็นประมาณนี้เหลืออีก2คะแนนครับเหลืออีก1อีก1โอเคเอาครับเดี๋ยวผมขอใน EP นะครับก่อนจบ EP เนี่ยคือผมทำการขยายพื้นที่ใหม่แล้วแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อใน EP หน้าก็แล้วกันครับว่าเมื่อพื้นที่มันใหญ่ขึ้นผมจะสามารถแก้ไขปัญหาที่มันเยอะขึ้นได้ไหมนะครับก็ตรงนี้ผมขอตัดจบตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับเราก็เดี๋ยวมาพบกันใหม่ใน EP ต่อไป EP หน้าก็แล้วกันครับก็ฝากติดตามกันต่อด้วยนะครับสำหรับเกม112 Operator ไม่ครับผมเปลี่ยนใหม่112 Operator หรือในชื่อภาษาไทยครับ191สายด่วนแจ้งเหตุฉุกเฉินนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสำหรับ EP นี้ก็สวัสดีครับ